MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บม้วนซื่น .com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ support@muansuen.com ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะย้ายไปให้ถึงเกี่ยวกับความแตกต่างของโทษแล้วก็วิธีการในการขับหลักนะครับ ครับวันนี้ก็จะมาไปพูดถึงเรื่องนะเกี่ยวกับเรื่องของโทษแล้วก็โยงไปถึงมาตรา200นะครับมาตรา200คือเกี่ยวกับการแกล้งผู้อื่นให้รับโทษและอะไรคือการเป็นโทษแล้วจากนั้นก็จะไปว่าถึงเรื่องการต่อไปเรื่องการคุมขังแล้วก็เป็นก็ไปว่าลักษณะอะไรที่จะหักวันคุมขังแล้วก็ไปจากนั้นก็การคุมขังเริ่มเมื่อไหร่แล้วมันก็สามารถที่จะไปพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการต่อสู้ขัดขวางตามมาตรา 138แล้วก็เป็นบทชกันในมาตรา 140นะฮะแล้วก็จะไปถึงการปลดนิรันดร์ที่คุมขังตามมาตรา 191ครับอันนั้นก็จะต้องอธิบายตรงนั้นถึงไปนะฮะแล้วจากนั้นก็วิธีการต่างๆก็จะไปรวมถึงการเมื่อทราบว่าตรงนั้นมันเป็นยังไงแล้วก็ไปดูถึงการหักวันคุมขังนะครับก็จะเป็นสองส่วนที่จะว่างควบคู่กันไประหว่างส่วนแรกแล้วก็ในส่วนเกี่ยวกับเรื่องในมาตรา 200นะครับและ38เพราะว่าเราถึงคราวนั้นแล้วก็จะได้บรรยายได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีเก็บตกนะครับจากมาตรา 10 กับ 11คราวที่แล้วก็คราวที่แล้วเนี่ยมาตรา 10 11เนี่ยเราก็ไปเร็วไปนิดนึงก็ผมจะต้องบอกว่ามันต้องดูข้อแตกต่างของมาตรา 10 กับมาตรา 11นักศึกษาเปิดมาตราดูนะครับจะเห็นอยู่ว่าในมาตรา 10เนี่ยมันห้ามมิให้ลงโทษในราชอาณาจักรนะครับเพราะการกระทำนั้นถ้ามีคำพิพากษาในศาลต่างประเทศถึงที่สุดให้ปล่อยตัวแล้วก็วงเล็บ 2คือให้ลงโทษและพ้นโทษแล้วนั่นก็ห้ามมิให้ลงโทษผู้นั้นในราชอาณาจักรอีกนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีคำพิพากษาศาลประเทศมาแล้วแต่ยังไม่พ้นโทษถ้าศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้ส่วนมาตรา 11นั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่การกระทำผิดในหรือกระทำความผิดที่ประมวลกฎหมายนี้ถือว่ากระทำผิดในราชอาณาจักรผู้นั้นต้องคำพิพากษาในต่างประเทศมาแล้วทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแม้ว่าเป็นความผิดในหรือถือว่าเนี่ยต้องคำพิพากษาต่างประเทศมาแล้วทั้งหมดหรือบางส่วนศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความกระทำผิดนั้นเพียงใดก็ได้อย่างลงโทษได้ในอีกนะครับส่วนมาตรา 11นั้นมันไม่เหมือนมาตรา 10อยู่ที่ตรงที่ว่าตรงที่รัฐบาลไทยร้องขอในกรณีที่รัฐบาลศาลในต่างประเทศนะครับได้ถูกฟ้องต่อศาลในต่างประเทศโดยรัฐบาลไทยร้องขอก็ห้ามมิให้ลงโทษผู้นั้นในราชอาณาจักรถ้าศาลในต่างประเทศมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ปล่อยตัวผู้นั้นหรือ2ก็ศาลในต่างประเทศให้ลงโทษและผู้นั้นพ้นโทษแล้วอันนี้คือข้อแตกต่างในวรรค2ซึ่งมาตรา 11มีนะครับแต่มาตรา 10ไม่มีเขาเคยออกจะพยายามบอกเป็นคำถามตรงนี้นะครับในสมัยก่อนๆแล้วก็ปัญหามันอยู่ที่เวลานักศึกษาเขียนคำตอบแล้วเนี่ยสังเกตดูไหมครับว่ามันใช้ถ้อยคำเนี่ยเหมือนกันใน11วรรค2กับมาตรา 10เนี่ยวงเล็บ1เหมือนกันได้มีคำพิพากษาของศาลในต่างประเทศถึงที่สุดให้ปล่อยตัวผู้นั้น
หรือวงเล็บ2นะฮะศาลในต่างประเทศพิพากษาให้ลงโทษและผู้นั้นได้พ้นโทษแล้วนักศึกษาปรากฏว่าเอาถ้อยคำสองอันนี้มาสลับกันครับอันนั้นคะแนนเลยผิดพลาดมากนะครับอันนี้ก็เลยชี้ข้อบกพร่องให้เห็นว่ามันมีข้อแตกต่างคือ11 ข้อ 2แล้วถ้อยคำนี้เหมือนกันถ้อยคำเหมือนกันให้ระมัดระวังนะครับเวลาเขียนเราเขียนไปแล้วเรานึกว่าเราตอบมาตรา10แต่มันกลายเป็น11คือเขียน11แล้วแต่นึกว่าตอบมาตรา10นะครับอันนั้นก็จะเป็นข้อผิดพลาดแล้วในมาตรา17ที่คราวที่แล้วที่เราผ่านไปนะครับมาตรา17คือบทบัญญัติในภาค1นี่ก็ไม่อะไรมากครับก็เพียงแต่ข้อกล่าวมาบทบัญญัติในภาค1แห่งประมวลกฎหมายนี้ให้ใช้ในกรณีแห่งความผิดตามกฎหมายอื่นด้วยเว้นแต่กฎหมายนั้นๆจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ครับในเรื่องนี้มันก็ถ้าเป็นก็จะทุกเวลาการพิจารณาสั้นๆนะครับก็เป็นความผิดเกี่ยวกับจราจรนะครับความผิดเกี่ยวกับจราจรจำเลยขับรถยนต์ของกลางด้วยความประมาทซึ่งอันนี้เป็นความผิดจราจรก็ไม่ต้องดูนะครับว่ามันผิดว่าไงบ้างพลมัดว่าเป็นความผิดตามพรบจราจรเจ้าการจับจำเลยแล้วก็ยึดรถยนต์ของกลางซึ่งจำเลยได้ใช้ในการกระทำความผิดเป็นของกลางครับอันนี้เราก็พอเกี่ยวกับเรื่องลิบทรัพย์เนี่ยเราก็ต้องบอกว่าให้รถยนต์เนี่ยยึดทรัพย์แล้วเป็นได้ใช้ในการกระทำความผิดเป็นของกลางแล้วก็อามาตรา33เป็นบทบัญญัติเรื่องลิบทรัพย์แล้วก็มีคำขอให้ลิบทรัพย์ครับในเรื่องลิบเนี่ยถ้าไม่แต่งตุ๊กตาเป็นเรื่องยิงฆ่ากันแล้วเนี่ยมันก็ต้องแต่งเป็นลักษณะของมีการฟ้องขึ้นมาแล้วก็มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องลิบทรัพย์มีคำขอให้ลิบรถยนต์ของกลางด้วยครับเมื่อจำเลยให้การรับสารภาพก็จึงฟังเป็นยุติว่ารถยนต์ของกลางได้ใช้ในการกระทำความผิดแต่ถ้าในการแต่งคำถามแล้วเนี่ยเขาจะไม่มัดว่าให้เห็นชัดอย่างนี้นะครับแต่งคำถามเนี่ยจะต้องแต่งคำถามว่าให้นักศึกษาวินิจฉัยว่าเป็นทรัพย์ที่ได้ใช้ในการกระทำความผิดซะก่อนตามมาตรา33แล้วถึงจะให้วินิจฉัยต่อแม้จราจรทางพรบจราจรทางบกซึ่งเป็นกฎหมายหมดที่มีโทษหนักที่สุดให้ลงโทษแก่จำเลยจะไม่มีบทบัญญัติให้ริบทรัพย์ดังกล่าวครับไม่มีบทบัญญัติปัญหาคือว่าถ้าไม่มีบทบัญญัติให้ริบทรัพย์ดังกล่าวแล้วเนี่ยจะริบได้เลยแต่จะถือว่าพรบดังกล่าวบัญญัติไว้โดยเฉพาะจึงไม่อาจนำหลักทั่วไปมาใช้บังคับก็ไม่ได้อีกเช่นกันครับเนื่องจากมาตรา33ก็ถือให้ริบทรัพย์สินนั้นได้นอกเหนือจากที่กรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้ก็ริบได้ตาม33ประกอบมาตรา17พออ่านตรงนี้ก็จะได้เห็นว่ามันเขาตีความก็ทางฝ่ายทนายความพยายามจะตีความว่าไม่ได้เขียนนี่มันก็ริบไม่ได้นะครับแต่ของเราก็ทางศาลฎีกาก็ไม่ได้ใช้ไว้แล้วว่าอย่างนี้ไม่ได้เขียนก็ริบได้เนื่องจากมาตรา33กำหนดให้ริบทรัพย์สินได้นอกเหนือไปจากกรณีที่กฎหมายอื่นได้บัญญัติไปด้วยครับอันนี้ก็เวลาตอบแข่งขันนะฮะก็ใช้มาตรา7นะครับประกอบกับมาตรา33วงเล็บ1ก็คือว่าในการริบทรัพย์สินนอกจากที่ศาลจะมีอำนาจริบตามกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้วให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ริบทรัพย์สินนั้นต่อไปนี้ด้วยวงเล็บ1คือทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ใช้หรือมีไว้ใช้ในการกระทำความผิดตรงนี้มันก็เพียงแต่ว่าเป็นประเด็นหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะเป็นประเด็นหนึ่งในการใช้เรื่องเหล่านี้แล้วก็อย่างที่บอกอ่ะมันจะบอกว่าได้ใช้ทีเดียวเนี่ย
มันก็ง่ายไปมันก็ต้องมีวิจัยตามลำดับมีข้อเท็จจริงมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทรัพย์ถึงได้ใช้ในการกระทำความผิดครับแต่ตรงนี้ออกคำถามมันออกยากที่ว่าจะต้องไปโยงกฎหมายอื่นแล้วก็ต้องไปเล่าถึงกฎหมายอื่นซะก่อนว่ากฎหมายอื่นเป็นยังไงเราถึงจะมาให้วินิจฉัยนะมันก็เลยทำให้ลำบากในการที่จะตั้งเป็นคำถามแต่ถ้าเป็นคำถามของกฎไม่ใช่เดนะครับก็ยังพอจะเขียนง่ายหน่อยกติกาที่ตัวนี้ก็ถือว่ามีอันเดียวที่ดูแล้วดูดีนะมีชาติตระกูลหมายถึงว่าเป็นคำถามได้ดีนะครับดีกาดีอยู่แล้วครับครับวันนี้เราก็มาดูถึงคราวที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องโทษนะครับมันก็มีตามมาตรา18เนี่ยมันเป็นโทษก็มีอยู่5อย่างนะครับประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับริบทรัพย์ประหารชีวิตแล้วเนี่ยคงจะนับโทษต่อหรือเพิ่มโทษไม่ได้เนี่ยเพราะมันตายแล้วนะครับนักศึกษายังอุตส่าห์คิดว่าประหารชีวิตแล้วยังนับโทษต่อบวกโทษเพิ่มโทษได้นี่นักบวชจะต้องไปเช็คหน่อยนะครับว่าดูหนังสือเป็นยังไงแล้วก็มีวิธีการเพื่อความปลอดภัย5อย่างก็วิธีการเพื่อความปลอดภัยก็ได้เรียนไปแล้วว่าก็มีความสำคัญนะแต่ว่าก็ได้ตั้งอะไรมาก็ตั้งสำนักงานการพิเศษฝ่ายวิธีการเพื่อความปลอดภัยก็ไปได้ใช้แล้วมันมีโทษทางปกครองนะฮะโทษทางปกครองก็ปรับทางปกครองอันนี้ก็ดูง่ายเพราะว่ากฎหมายก็จะเขียนไม่ชัดเลยว่าอันนี้คือโทษทางปกครองในลักษณะยังไงที่เป็นปัญหาของเราคือว่ามันเป็นโทษตามวิอาญาบ้างวิแพ่งบ้างนะครับวิธีการอื่นๆนะฮะที่ไม่ใช่อย่างที่ว่าไว้นะครับมันก็ไม่ใช่โทษนะครับเช่นการยึดใบอนุญาตใบขับขี่อย่างนี้ไม่ใช่โทษครับนอกจากวิธีการเพื่อความปลอดภัยนะฮะที่บัญญัติไว้ในมาตรา39แล้วก็ยังมีมาตรการอื่นอีกนะครับมาตรการอื่นที่อยู่ในกฎหมายอาญาก็คงจะเป็นวิธีการที่ผู้กระทำความผิดนั้นเป็นเยาวชนนะครับตามมาตรา75ก็มาตรา75มาใช้ผู้กระทำความผิดที่อายุกว่า15นะครับแต่ต่ำกว่า18กระทำความผิดก็ใช้วิธีการตามมาตรา74คือส่งตัวไปอยู่กับองค์กรหรือบุคคลที่ศาลเห็นสมควรครับอันนี้ก็ไม่เป็นความสำคัญเลยมากครับเป็นวิธีปฏิบัติเพื่อให้รู้ว่ามันมีวิธีการอย่างอื่นด้วยครับมันก็วิธีการอย่างอื่นนี้ก็อยู่ในฎีกาที่801/2513ครับการที่ศาลส่งตัวจำเลยไปฝึกอบรมอาศัยอำนาจตามมาตรา75ประกอบมาตรา74นั้นไม่ใช่เป็นการลงโทษจำคุกแต่เป็นวิธีการที่เบากว่าโทษจำคุกไอ้ปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ว่ามันพอรู้ว่าไม่ใช่จำคุกปั๊บก็จะเอามาตรการต่างๆเกี่ยวกับที่ใช้กับโทษจำคุกมาใช้ในเรื่องนี้ไม่ได้ครับก็เป็นวิธีการที่เบากว่าแต่บางครั้งเนี่ยนะฮะไอ้ผู้ที่ถูกมาตรการเหล่านี้เขาก็อยากจะขออะไรที่มันหนักกว่าขอเป็นจำคุกไปเลยได้ไหมเพราะว่ามันส่งไปอบรมเนี่ยบางทีมันดูเสมือนเบานะครับแต่จริงๆแล้วมันหนักกว่าโทษจำคุกอีกครับก็ปรากฏว่าก็ไม่ได้นะครับจะฎีกาก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ถูกโทษจำคุกมันต้องห้ามการที่ศาลส่งตัวจำเลยไปสถานพินิจและคุ้มครองเด็กนั้นไม่ใช่โทษ
แต่เป็นวิธีการที่เบากว่าโทษจำคุกเพราะฉะนั้นจึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อที่จริงนะครับตามมีอาญาฎีกาที่3352ปี2524แล้วก็ประกอบกับฎีกา1845/2532ซึ่งได้วินิจฉัยไว้ครับอันนั้นก็ให้ได้ทราบว่ามันวิธีที่เบากว่าก็จะเอาวิธีที่เกี่ยวกับโทษเนี่ยมาใช้ไม่ได้คราวนี้มันก็มีที่พอไม่ใช่โทษไอ้คำว่าโทษเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีคำนิยามไว้นะครับที่ไหนก็ไม่มีเลยก็มีมาตรา18แล้วคำว่าโทษเนี่ยมันถ้าไปหาดูเพื่อจะดูซิว่ามันจะไปโยงที่ไหนได้บ้างมันก็ดูอยู่ในมาตรา200มาตรา200ครับลองเปิดดูก็ช่วยบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ให้ต้องโทษหรือรับโทษน้อยลงในวรรคแรกนะครับแล้ววรรคสองก็แกล้งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดรับโทษหนักขึ้นผู้นั้นต้องระวังโทษจำคุกตอนนั้นในปีนะครับที่เราอ่านในเจาะประเด็นว่าเนี่ยเห็นไหมครับว่าโทษมันไปตรงนั้นไอ้คำว่าเจ้าพนักงานเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วอธิบายกันแล้วนะครับตำแหน่งเจ้าพนักงานผู้มีหน้าสืบสวนคดีอาญากระทำการหรือไม่กระทำการอย่างไรตำแหน่งงานมีชอบคำถามส่วนมากออกเนี่ยนะครับจะออกว่าเป็นพนักงานสอบสวนเพราะว่าพอเป็นพนักงานสอบสวนปั๊บมันก็ไม่ต้องไปอธิบายว่าเป็นเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาไปคำถามมันจะคือตำแหน่งมันจะเกิดกลืนกับตำแหน่งเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาแต่พอบอกเจ้าพนักงานมีผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาเนี่ยพอคำถามถามต่อไปถึงเรื่องไปโรงพักปั๊บต้องเปลี่ยนตัวเจ้าพนักงานอีกนะฮะก็คือเป็นเทคนิคไอ้วรรคสองนี่บอกว่าถ้าแกล้งคนใดให้รับโทษหนักขึ้นครับมันก็ถ้ารับโทษหนักเขาว่าแกล้งแต่ถ้าบอกแกล้งให้รับโทษน้อยลงเขาบอกว่าช่วยซึ่งอยู่ในวรรคแรกนะครับจริงมันก็แกล้งให้รับโทษน้อยลงเนี่ยมันแต่จริงๆมันคงไม่มีครับก็เลยบัญญัติเพราะว่าผู้ใดช่วยบุคคลหนึ่งคนใดไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงเห็นไหมครับถ้อยคำมันก็ใช้ถ้าคำลีลาที่สวยงามเราก็อย่าไปสับคำนะครับครับอันนี้แกล้งต้องให้ต้องรับโทษคราวนี้ปัญหาว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่มีเรื่องประกาศคณะปฏิวัตินะครับบุคคลอันธพาลก็ตามประกาศคณะปฏิวัตินี่ก็ให้อำนาจเจ้าพนักงานที่จะเอาตัวบุคคลไปควบคุมไว้ในฐานะบุคคลอันธพาลได้ก็มีเจ้าพนักงานเนี่ยก็เอาตัวเนี่ยผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดไปควบคุมในสถานบุคคลอันธพาลปัญหาว่าไอ้การควบคุมบุคคลเช่นนั้นเนี่ยมันเป็นโทษหรือเปล่ามันไม่ใช่โทษแล้วก็ไม่ใช่วิธีการพบความปลอดภัยกับสถานที่การวินิจฉัยไว้พอไม่ใช่โทษปั๊บเนี่ยพอไปแกล้งเขาให้รับถูกควบคุมตัวที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับไปแกล้งเขาให้เขาต้องถูกควบคุมตัวให้แทนที่จะถูกควบคุมตัว10เป็นกลายเป็น20วันนะครับสารดีกาวิจัยว่าไม่เป็นความผิดตามมาตรา200เพราะการเอาบุคคลไปควบคุมไว้ในฐานะคนอันธพาลนั้นไม่ใช่โทษและไม่ใช่วิธีการเพื่อความปลอดภัยจะเห็นได้ว่าศาลฎีกาวางแนววินิจฉัยว่ามีโทษอยู่5อย่างตามมาตรา18แล้วก็มีวิธีการเพื่อความปลอดภัยอยู่5อย่างตามมาตรา39ถ้าไม่ใช่2มาตรานี้ไม่ใช่โทษและก็ไม่ใช่วิธีการเพื่อความปลอดภัยครับฎีกาที่177/2508ถ้านักศึกษาเนี่ยมามองและท่องแต่ฎีกาอย่างนี้นะครับจริงเนี่ยคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยต้องการให้รู้ว่าคือสารดีกาต้องการให้รู้ว่าเนี่ยวิธีการ
ไอ้การกระทำอย่างนี้มันไม่ใช่โทษนะครับให้รู้ว่าสารีกาวางหลักไว้โทษเนี่ยมีอยู่5อย่างนั้นเราเวลาเขียนเนี่ยนะเราเป็นฎีกาเก่าก็ตามแล้วก็อ้างฎีกาพวกนี้แล้วก็บอกว่าสารีกาได้วางแนววินิจฉัยว่าโทษจะมีอยู่5อย่างตามมาตรา18นะฮะถ้าเกิดมันเกี่ยวกับเรื่องความจริงอย่างนี้ก็ใส่ข้อนี้เข้าไปนิดนึงแล้วก็ใส่ฎีกาเข้าไปหน่อยนึงนะครับใส่มาตราเข้าไปอีกหน่อยนึงโอ้หน่อยไปหน่อยมานี่แหมมาตราก็จำได้เรื่องฎีกาก็จำได้ถ้อยคำก็พอยกตัวอย่างมาอธิบายได้เล็กน้อยแล้วยังใส่มาตรา18ได้ตรงอย่างนี้แล้วเนี่ยคะแนนไม่ไปไหนแล้วครับแล้วถ้ามันโยงอะไรได้โยงไปอีกเห็นไหมครับว่าพอคำว่าโทษเนี่ยมันก็ไปโยงมาตรา200ได้พอโยงมาตรา200มันก็ต้องไปพัวพันกับความผิดต่อเจ้าพนักงานครับเพราะมาตรา200เนี่ยมันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมครับอันนี้พอมันไปโยงถึงเจ้าพนักงานประเภทอื่นเข้าไปอีกอย่างเงี้ยนะครับคำถามมันก็เลยเกิดขึ้นมาได้แต่ถ้าเราไปท่องฎีกาฎีกาเก่าไม่อ่านฎีกาเก่าเว้นฎีกาเก่าข้ามฎีกาออกแล้วไม่ทำความเข้าใจไว้นะครับก็จะเกิดปัญหาแล้วก็มันก็มีฎีกาที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ไม่ใช่โทษนะครับก็คือว่าเป็นเขาก็ฟ้องมาว่าเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ตามมาตรา157แล้วก็ยังมีความผิดต่อพรบ.เลือกตั้งสมาชิกเทศบาลมาตรา59ครับตรงนี้ต้องการยกตัวอย่างให้เห็นว่าการเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นมาตรการที่มุ่งจำกัดสิทธิ์ของเจ้าพนักงานไม่ใช่โทษตามกฎหมายครับไม่ใช่โทษนะครับแล้วก็ศาลมีอำนาจสั่งให้เพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของจำเลยได้อันนี้ไม่ต้องการให้ดูเลยลึกครับให้ดูว่าเนี่ยศาลไม่ใช่ว่าให้การเพิกถอนสิทธิไม่ใช่โทษนะครับแต่ก็มีโทษตามมาตรา157ในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการศาลก็สั่งได้แล้วศาลก็วินิจฉัยขยายไว้ว่าย่อมมีอำนาจสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของจำเลยได้ฉะนั้นมิฉะนั้นแล้วการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวย่อมไร้ผลอันเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายครับการตีความเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าศาลฎีกานี่ก็ตีความกฎหมายอาญาศาลรัฐธรรมนูญก็ตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญถึงแม้ตัวบทว่าจะชัดเพียงใดก็ตามแต่ถ้าผู้ตีความซึ่งมีอำนาจตีความตามกฎหมายแล้วจะตีความเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นนะครับเหมือนอย่างมาตรา68ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นถึงอันนั้นที่ฎีกาเลข9083/2544เนี่ยครับในการตอบข้อหารือของสำนักงานการสุดเนี่ยเราใช้การตีความก็ลักษณะเนี่ยนะครับครับอย่างไรก็ตามเราก็ดูข้อสังเกตว่าถ้าเราเห็นว่าเป็นโทษตามกฎหมายอาญานี่ก็บอกชัดนะฮะแล้วก็โทษตามกฎหมายปกครองก็บอกชัดว่าเป็นโทษทางปกครองแต่มันมีโทษตามวิแพ่งในมาตรา31 32 33นะครับซึ่งเป็นบทบัญญัติในเรื่องเกี่ยวกับละเมิดอำนาจศาลผู้ที่ละเมิดอำนาจศาลถูกศาลสั่งจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน500บาทการจำคุกเพราะละเมิดอำนาจศาลหรือถูกปรับเพราะละเมิดอำนาจศาลนั้นอยู่ในวิแพ่งปัญหาคือว่าเป็นโทษทางอาญาตามมาตรา18ไหมคือตรงนี้มันก็มีคำวินิจฉัยของศาลฎีกาก็มีไปซ้ายบ้างไปขวาบ้างนะครับแล้วมันจะจบอยู่ที่ข้อสอบในสมัยที่40ครับแต่ก็จะเป็นข้อที่ยังสงสัยกันอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะดูที่ว่ามันมีข้อสงสัยยังไงนะครับแต่ในเรื่องจากมีคำพิพากษาก็มีนะครับคำพิพากษาปกติคำพิพากษาประชุมใหญ่นะฮะมันก็ออกมาคำสั่งประชุมใหญ่จากนั้นก็มีเถียงกันมากนะครับก็เลยกลายเป็นข้อสอบครับเราก็จะไปดูกันว่า
การละเมิดอำนาจศาลนี่เป็นยังไงครับละเมิดอำนาจศาลนี่ก็มีเป็นวิธีการนะฮะอยู่ในวิแพ่งก็มีโทษปรับนะฮะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน500บาทแล้วก็ยังมีอยู่ในวิอาญาอีกมาตรา149ผู้ที่พบการตายผิดธรรมชาติจะต้องรักษาศพนั้นให้อยู่ในสภาพอย่างนั้นแล้วรีบไปแจ้งกับเจ้าพนักงานที่ใกล้เคียงโดยเร็วที่สุดถ้าฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทอันนี้เขาก็ไม่ได้บอกว่าอันนี้มันปรับยังไงถ้าบอกว่าจะเป็นโทษปรับตามเป็นโทษปรับทางปกครองมันก็ไม่ต้องมาเถียงกันมากนะครับอันนี้ก็ไม่ได้บอกครับถ้าหากว่าโทษละเมิดอำนาจศาลตามวิแพ่งหรือโทษไม่แจ้งเจ้าพนักงานเมื่อพบศพที่ตายผิดธรรมชาติเป็นโทษก็ใช้กฎเกณฑ์ในเรื่องการลงโทษครับได้นะถ้าเกิดว่าถ้าบอกว่ามันเป็นโทษก็ต้องใช้กฎเกณฑ์เรื่องการลงโทษได้ถ้ามันได้แล้วมันได้อะไรขึ้นมาอีกอ่ะก็เพิ่มโทษนะครับลดโทษรอการลงโทษครับก็อาจจะใช้มาตรา92การเพิ่มโทษแล้วก็การบวกโทษรอการลงโทษมาตรา56มาตรา58เข้ามาใช้แต่ถ้าไม่ใช่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช้เกณฑ์เราดังมาแต่ถ้าใช่แล้วเนี่ยถ้าเป็นเจ้าพนักงานเกิดเป็นตำรวจขึ้นมาเกิดวันหนึ่งพกปืนใส่เอวแล้วก็จับผู้ร้ายด้วยความขำเคร่งจนดึกดื่นตีสองตีสามตีสี่มึนมากเลยแล้วก็มาขอฝากขังผู้ต้องหาต่อศาลนะครับแล้วก็ยังพกปืนเข้ามาบริเวณศาลสารบอกอ้าวนี่ไอ้น้องรู้ไหมนี่ใครสารไอ้น้องรู้ไหมเนี่ยพกปืนนี้เอาไปขังแล้ว6เดือนไอ้น้องบอกว่าผมจับถึงตีสี่ผมมึนไปอุทธรณ์ฎีกาแล้วกันอ้าวพอกลับไปโรงพักเองโดนขังอะโดนไล่ออกนะระเบียบราชการของตำรวจเนี่ยโดนขังเนี่ยออกแล้วไปไหนเอ๊ะทำยังไงครับถ้าเป็นโทษเนี่ยมันออกครับถ้าไม่ใช่โทษก็ว่ากันครับเห็นไหมฮะพอเปิดประเด็นไปว่าเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีจริงๆนะครับก็เราก็มาตามดูซิว่ามันเป็นยังไงกันก็มีข้าราชการที่มีคุณสมบัติข้อหนึ่งคือจะต้องไม่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จับคุกครับก็มีปัญหาว่าข้าราชการถูกจำคุกตามวิแพ่งฐานละเมิดอำนาจศาลให้จำคุก6เดือนแล้วจะขาดคุณสมบัติข้าราชการหรือไม่อันนี้ก็ต้องพิจารณาว่าการปรับการจำคุกในวิแพ่งเนี้ยหรือในวิอาญาเป็นโทษตามกฎหมายอาญาหรือไม่ครับก็ต้องดูแนวฎีกานะครับว่าฎีกาที่895/2498นะครับเลขฎีกาจะคัดขึ้นมานะครับ895/2498บางครั้งนี่ผมบางทีดูตามันไม่ค่อยชัดนะบางทีก็เลขฎีกาถ้าเกิดมันผิดพลาดเนี่ยก็ช่วยไปเปิดดูทีนะครับวินิจฉัยว่าการหมิ่นประมาทศาลในขณะที่พิจารณาคดีนั้นตามวิอาญามาตรา180ให้นำบทบัญญัติเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยในศาลในวิแพ่งมาใช้บังคับการพิจารณาคดีอาญาศาลลงโทษผู้ที่หมิ่นประมาทศาลในเวลาพิจารณาคดีตามวิแพ่งนะครับมาตรา31มาตรา33มาตรา33ตามวิแพ่งคือละเมิดอำนาจศาลศาลมีอำนาจที่จะลงโทษจำคุกปรับหรือทั้งจำทั้งปรับโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน500บาทครับอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการลงโทษโดยไม่มีการสอบสวนก่อนนะครับเป็นการลงโทษโดยไม่มีการสอบสวนก่อนเป็นการลงโทษตามวิแพ่งครับไม่ใช่เป็นการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญาที่การที่895/2498
แล้วก็มีฎีกาที่2302/2523วินิจฉัยว่าก็ในทำนองเดียวกันว่าเป็นการลงโทษการลงโทษละเมิดอำนาจศาลนั้นเป็นการลงโทษตามวิแพ่งโดยไม่มีโจทก์ฟ้องเพราะฉะนั้นสิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์จึงไม่ระงับเพราะอ่านไม่ระงับปั๊บไปจะทำอะไรต่อก็แสดงว่าศาลเขียนนี้เปิดช่องเลยว่าโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยแจ้งข้อหาแจ้งความเท็จนะครับโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยในข้อหาแจ้งความเท็จได้อีกครับก็แสดงว่าการกระทำครั้งเดียวได้รับโทษได้2ทีนะครับแต่ทีแรกเนี่ยคือว่าเรื่องเกี่ยวกับความสงบในบริษัทตามวิแพ่งตอนหลังนี้เป็นเรื่องของการกระทำที่ครบองค์ประกอบในความผิดอาญาในฐานนั้นนั้นกับฎีกาที่2302/2523แต่ปัญหาต่อมามันเกิดคือมีฎีกาประชุมใหญ่ที่102/2507นะครับแล้วก็ฎีกาที่2916/2522วินิจฉัยว่าผู้ที่ถูกจำคุก15วันฐานละเมิดอำนาจศาลศาลเปลี่ยนโทษจำคุก15วันเป็นโทษกักขังตามมาตรา23ได้เพราะอ่านตรงนี้ปั๊บก็แสดงว่าศาลเห็นว่าเป็นโทษจึงเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นโทษกักขังครับตรงนี้ในเอกสารคำบรรยายแบบของข้างนอกที่เขาขายกันนะครับผมก็ไปอ่านหาความรู้บ้างบางทีเขาจบอยู่ที่ตรงนี้นะครับยกฎีกานี้มาแล้วก็ฎีกาที่ตอบอันเดียวเนี่ยปรากฏว่าเวลาสอบนี่สอบตกนะครับเพราะว่าเขาไปใช้ไม่ได้อ่านตามที่มาที่ไปนะครับแล้วก็ไม่ได้อ่านว่าจุดจบของคำถามตรงนี้เป็นยังไงนักศึกษาต้องระวังเลยว่าบางทีไปซื้อไอ้ที่ย่อๆเข้ามาข้างนอกนะครับที่เรามั่นใจว่ามันเป๊ะๆเนี่ยต้องดูด้วยตรงนั้นก็ตกไปพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะเขาไปเขียนว่าเนี่ยถ้าเรื่องเนี้ยเปลี่ยนโทษได้นะฮะตามมาตรา23เปลี่ยนโทษได้แล้วอ้างฎีกา102/2207ประชุมใหญ่แล้วก็2916/2522ก็วิจัยว่าผู้ที่จำคุก15วันฐานละเมิดอำนาจศาลนั้นศาลเปลี่ยนโทษจำคุก15วันเป็นโทษกักขังตามมาตรา23ได้นักศึกษาก็ท่องตัวนี้ขึ้นหัวเลยนะครับโดยไม่ได้ดูตรงไหนก็ปรากฏว่าตอบไปก็ผิดพลาดได้นะครับครับตรงนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนั้นเนี่ยนะเขาก็คงจะไล่ฎีกาหมดอ่ะเพราะยศเนี่ยมันไม่ใช่ได้มาง่ายๆก็ปรากฏว่าเขาก็เลยส่งไปถามที่กฤษฎีกานะครับกฤษฎีกาก็ตอบมาด้วย4เหตุผลแต่ผมต้องสรุปไปง่ายๆคือว่ากฤษฎีกาก็วิจัยว่าไม่ใช่เป็นโทษทางอาญาเพราะผู้กระทำความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลนั้นมันจัดอยู่ในวิแพ่งลักษณะ2หมวด3เพื่ออะไรล่ะใช่ไหมเพื่ออะไรนักศึกษาตอนนี้ก็จดผมก็จดตามอาจารย์ให้ทันก่อนบางคนก็นั่งฟังแล้วเดี๋ยวไปถอด MP3 MP4 ที่บ้านครับมันก็เลยไม่ได้คิดว่าเอ๊ะการทำผิดฐานละเมิดอำนาจศาลนั้นมันจัดในวิแพ่งลักษณะ2หมวด3เพื่ออะไรเพื่อให้ศาลมีอำนาจที่จะควบคุมดูแลและดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลให้ไปด้วยความเที่ยงธรรมรวดเร็วเพื่อความสงบเรียบร้อยในศาลครับและตามมาตรา30เนี่ยมาตรา30ศาลก็มีอำนาจจะออกข้อกำหนดใดๆแล้วก็ทำให้มีผลบังคับนะครับมาตรา30ให้ศาลมีอำนาจที่ออกข้อกำหนดใดๆถ้าพอมาตรา31 32วิแพ่งก็มีผลบังคับนะครับผลบังคับก็จะมาตรา33ก็จะมีโทษปรับไปจะออกเรื่องปรับก็ว่ากันไปจะเห็นได้ว่าการดำเนินการกระบวนพิจารณาในศาลนั้นก็เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณศาลเป็นเรื่องของวิธีสัตว์บัญญัติ
เกี่ยวกับวิธีพิจารณาความของศาลเท่านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องโทษทางอาญากับสำนักงานกฤษฎีกาก็ตีความฟันมาตรงนี้เลยนะครับครับก็ผมก็เลยยกตัวอย่างเพิ่มเติมไปว่าเช่นว่าถูกกักขังแทนครับมิใช่ผู้ถูกลงโทษกักขังนะครับแต่เป็นการกักขังแทนค่าปรับตามมาตรา29-30เป็นวิธีจัดกระทำเพื่อการชดใช้ค่าปรับเป็นการบังคับคดีการถูกกักขังแทนค่าปรับฎีกาที่5616/2539ครับอันนี้ข้อสอบเนไปนะครับตอนนั้นออกเป็นข้อสอบโดยไม่มีฎีกานี้แต่พอหลังออกข้อสอบแล้วฎีกานี้ออกมาพอดีเลยตอนนี้จะเอาธงเผยแพร่ให้กับนักศึกษาก็คือขายธงเลยนะครับตอนก่อนขายธงมันก็เลยไม่มีการเถียงกันในเรื่องฎีกาประชุมใหญ่การถูกกักขังแทนค่าปรับไม่ใช่ผู้ถูกกักขังที่ได้รับโทษกักขังอยู่แต่เป็นการกักขังแทนค่าปรับตามมาตรา29-30คือสรุปว่าไม่ใช่โทษนะครับเพราะว่าเป็นวิธีการบังคับค่าปรับตามมาตรา29-30เป็นวิธีการที่จะกระทำเพื่อเป็นการชดใช้ค่าปรับในการบังคับคดีฎีกาที่5/2539ครับตรงนี้ที่ผมบอกว่าพอนักศึกษาไปอ่านชิ้นที่ขายของอะไรเนี่ยสักอย่างนะครับอยู่ในชื่อปรากฏไว้อ่านเฉพาะฎีกาตรงนั้นอย่างเดียวตกหัวขมับนะครับครับแล้วกรณีทำนองเดียวกันก็มีในบทบัญญัติในมาตรา37(3)ของกฎหมายอาญาครับนี่เป็นตัวอย่างที่สองนะครับก็อยู่ในมาตรา37(3)ของกฎหมายอาญาที่ให้ศาลมีอำนาจกักขังบุคคลที่ศาลเห็นว่าสามารถจะส่งทรัพย์สินที่ศาลสั่งให้ส่งได้แต่ไม่ส่งที่ศาลเนี่ยแต่ไม่ส่งนะครับการกักขังกรณีนี้ไม่ใช่โทษตามมาตรา18ต้องดูมาตรา37นะครับมาตรา37นี่เป็นเรื่องลิบทรัพย์เรื่องลิบทรัพย์สินถ้าผู้ที่ศาลสั่งให้ส่งทรัพย์สินที่ลิบไม่ส่งภายในเวลาที่ศาลกำหนดให้ศาลมีอำนาจสั่งดังต่อไปนี้วงเล็บ3กรณีศาลสั่งเห็นว่าผู้ส่งทรัพย์สินนั้นส่งได้แต่ไม่ส่งหรือชำระราคาได้แต่ไม่ชำระให้ศาลมีอำนาจกักขังผู้นั้นจนกว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งศาลแต่ไม่เกิน1ปีการกักขังตรงนี้เป็นโทษทางอาญาหรือเปล่าครับก็จะเห็นว่ามันการกักขังชนิดนี้ไม่ใช่เป็นโทษทางอาญาเป็นการกักขังตามมาตรา37ของประมวลกฎหมายอาญาไม่ใช่โทษครับอันนั้นก็คราวนี้ผมก็จะข้ามไปเลยนะครับก็จะไปถึงคำถามว่าจะไปได้ไม่ไกลครับในดูข้อสอบข้อสอบในสมัยที่40เพื่อเป็นการตัดปัญหาข้อถกเถียงนะครับแล้วดูนะครับพอบรรยายอย่างเมื่อกี้ปั๊บเนี่ยจะไปถามคำถามไปถามอีกเรื่องหนึ่งแต่ใช้หลักเดิมในการวินิจฉัยในดำหลีกเลี่ยงไม่รับหมายศาลให้เป็นพยานในคดีเรื่องหนึ่งถ้อยคำเนี่ยมันบอกถึงองค์ประกอบในดำหลีกเลี่ยงไม่รับหมายศาลให้เป็นพยานในคดีอาญาเรื่องหนึ่งถูกศาลลงโทษละเมิดอำนาจศาลให้จำคุก6เดือนระหว่างที่ถูกจำคุกอยู่เห็นไหมครับระหว่างที่ถูกจำคุก6เดือนอยู่เนี่ยก็เบิกตัวในดำไปเป็นพยานในคดีอาญาในเรื่องนั้นอีกคำถามชัดนะครับว่าถูกจำคุก6เดือนแล้วก็เบิกตัวจำเลยมาเป็นพยานในเรื่องนั้นอีกได้นำเบิกความเท็จในคดีนั้นเห็นไหมครับว่าเลวแล้วเลวแล้วเลวอีกก็อ่ะเลวครั้งแรกก็ไป
ละเมิดอำนาจศาลไป6เดือนแจกพอเลวครั้งที่2เบิกความเท็จคำถามออกมาชัดเจนเบิกความเท็จในคดีนั้นเป็นข้อสำคัญในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทย์แต่ถ้าเกิดตรงนี้เป็นเรื่องคำถามนี่ออกมาสมัยดั้งเดิมถ้าสมัยใหม่เนี่ยจะต้องให้รู้ว่าให้ที่พูดเบิกความเท็จเนี่ยมันมีข้อที่จริงแล้ววินิจฉัยว่ามันเบิกความเท็จในข้อสำคัญในคดีมันถึงจะโยงกันได้พอวินิจฉัยตรงนี้ปั๊บแล้วก็มาดูเรื่องการที่จะเพิ่มโทษบวกโทษนับโทษต่อรอการลงโทษถ้าเป็นคำถามรุ่นใหม่นะครับอันนี้เป็นคำถามรุ่นเก่าอันนี้นายดำก็เบิกความเท็จในคดีนั้นและเป็นข้อสำคัญในคดีที่พนักงานอัยการโจทก์ฟ้องนายดำฐานเบิกความเท็จตัดที่เบิกความเท็จหนึ่งข้อหาแล้วขอให้เพิ่มโทษในดำคำถามที่สองแล้วขอให้เพิ่มโทษในดำเพราะในดำกระทำความผิดในระหว่างที่ยังจะต้องรับโทษอยู่เพราะในดำกระทำความผิดในระหว่างที่ยังต้องรับโทษอยู่ถามว่าในคดีเบิกความเท็จนั้นถ้าศาลจะพิพากษาลงโทษจำคุกในดำ1ปีศาลจะเพิ่มโทษได้หรือไม่เห็นไหมครับนี่คำถามมาแล้วถ้าคิดว่ามันเป็นโทษปั๊บเนี่ยมันก็ตอบอย่างหนึ่งถ้าไม่ใช่โทษก็ตอบอีกอย่างหนึ่งศาลจะเพิ่มโทษได้หรือไม่และถ้าหากศาลเห็นสมควรรอการลงโทษศาลจะรอไว้ได้หรือไม่คำถามลักษณะนี้ดีนะครับเพราะว่าจะมีข้อหนึ่งประเด็นหนึ่งผิดประเด็นหนึ่งถูกถ้าตอบอีกอย่างหนึ่งก็ประเด็นหนึ่งผิดประเด็นหนึ่งถูกมันจะไม่มีแบบไม่ผิดหรือไม่ถูกเลยไม่ใช่เราจะไม่บอกว่าถ้าคำถามในปัจจุบันเนี่ยเราซอยอีกเพราะว่าในข้อหนึ่งเนี่ยเรารับผิดชอบในส่วนหลังด้วยแล้วในการสอบอัยการเนี่ยหรือว่าจะสอบของศาลก็ตามมันก็จะโยงในลักษณะอย่างเงี้ยจะไปโยงในมาตราอื่นด้วยนะครับลองดูคำตอบนะครับลองคิดดูสักแป๊บหนึ่งMP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมวนซื่น .com ครับคำตอบก็คือว่าต้องคิดมาตราอะไรครับต้องมาตรา92องค์ประกอบว่าไงครับมาตรา92ผู้ใดต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกครับมีคำว่าให้ลงโทษจำคุกถ้าแล้วได้การทำความผิดใดระหว่างที่ต้องรับโทษเห็นไหมครับถ้าแล้วได้กระทำความผิดใดอีกในระหว่างที่ยังต้องรับโทษมีแต่โทษทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ถามต่อไปในเรื่องการรอการลงโทษมาตรา56ครับผู้ใดกระทำความผิดซึ่งมีโทษจำคุกและคดีนั้นศาลจะลงโทษจำคุกครับแล้วก็ต่อไปศาลจะพิพากษาว่านั้นมีความผิดแต่ลงโทษไว้พอนึกแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าการละเมิดอำนาจศาลที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกำหนดขึ้นเป็นวิธีสั่งบัญญัติเกี่ยวกับวิธีพิจารณาของศาลเป็นอะไรครับธงก็บอกว่าไม่ใช่เป็นการกระทำความผิดอาญาดังนั้นศาลจะเพิ่มโทษในดำตามมาตรา92ก็ไม่ต้องใส่ตัวเต็มมาทั้งหมดนะครับที่ผมยกให้อ่านเดี๋ยวผมก็อ่านกระโดดให้ดูแล้วว่านอกจากจะรู้ทั้งมาตราแล้วยังไม่เพียงพอยังรู้ประเด็นที่ต้องการที่ท่านถามเป็นโจทย์เราไม่ตอบในสิ่งที่ท่านไม่ได้ถามเราใส่องค์ประกอบในสิ่งที่ท่านถามแม่มันสุดยอดจริงๆนะครับไม่ใช่ธรรมดาเพราะว่าพลาดไปตกเลยเพราะว่าถ้าใส่เกินไปมันยังพอว่าต้องมาตราได้ทั้งมาตราใช่ไหมแต่ถ้าที่แน่จริงจริงถึงได้เจาะประเด็นขาดถ้าเจาะประเด็นได้คะแนนได้ดีกว่าคนอื่นแต่ถ้าเจาะประเด็นผิดก็เสียหายมากกว่าคนอื่นครับ
ลำพังแค่นี้ก็เอาพอได้ก็พอนะครับแต่ถ้าสอบแข่งขันเนี่ยต้องเอาอย่างที่ผมว่าเพราะยังไงมันก็ตกอยู่แล้วอะจริงๆสอบ 7,000 คนได้กันเท่าไหร่อะไม่ถึง100ทันทีไม่ว่าจะเป็นในการเป็นศาลแล้วมาตรฐานมันตกอยู่แล้วงั้นเราต้องฟันให้มันแบบเหนือคนอื่นเป็นชายเหนือชายยิงเหนือยิงเพราะยังไงมันถ้าตอบแบบคนธรรมดาเราก็ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะเราไม่อยู่ในส่วนหัว1ใน94อาจจะไปอยู่ใน100กว่าถึง 1,000 งั้นเราต้องฟันให้ได้เลยแต่การฟันก็มีได้มีเสียนะครับถ้าไม่แน่จริงก็ถ้าสอบแข่งขันก็ต้องใช้อย่างนั้นแต่ถ้าสอบระดับเนี่ยนี่คงไม่ต้องถึงขนาดที่ผมว่าแต่ถ้าเกิดประเด็นมันสั้นๆอย่างเงี้ยนะก็ใส่มันทั้งมาตราได้มันแค่สองสามประเด็นอย่างเงี้ยนะครับใส่มาเถอะทั้งมาตราก็ไม่เสียหายแต่ถ้าประเด็นมันเยอะนะครับมันเยอะ8ประเด็น7ประเด็นที่ว่าที่ใส่หมดก็ไม่ทันคำข้ออื่นแล้วเนี่ยต้องบริหารตัวเนี้ยการทำงานให้ดีแล้วต้องคิดอยู่ว่าตอนที่คุณจะสอบอัยการหรือสอบเนสอบศาลอะไรนี้ก็ตามคุณคะแนนได้จากการเขียนคะแนนไม่ใช่ได้จากการนั่งนะคะแนนไม่ใช่นั่งได้จากการฟังเมื่อไหร่คุณหัดเขียนปั๊บเนี่ยนะพอเขียนคล่องปั๊บเนี่ยพอปากกามันแตะกระดาษปั๊บมันวิ่งไปเองฟ๊อบนะเพราะมันเขียนแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่เคยเลยนานเขียนทีแล้วจะคะแนนดีๆเนี่ยผมว่าฝันนะครับครับนั่นก็จริงๆนะเราไปคิดดูศาลนะครับก็จะเพิ่มโทษในดำตามมาตรา92แห่งกฎหมายอาญาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ถูกลงโทษเพราะมันเป็นเรื่องของการละเมิดอำนาจศาลแต่ศาลจะรอการลงโทษในดำตามมาตรา56ได้มันรอได้ครับเพราะไม่เคยถูกต้องโทษจำคุกนะครับมันก็เลยรอตาม56ได้เมื่อไม่ใช่โทษก็เพิ่มโทษตามมาตรา92ไม่ได้เรื่องของการรอการลงโทษก็หมายถึงรอการลงโทษในคดีเบิกความเท็จรอได้ที่ว่ารอได้เพราะว่าที่ถูกศาลจำคุกอยู่ระหว่างนั้นไม่ใช่ถูกลงโทษจำคุกทางอาญาก็รอได้กรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าแม้จะเป็นการจำคุกแต่อาจจะไม่ใช่โทษก็ได้แต่ก็มีฎีกานะครับที่เรื่องละเมิดอำนาจศาลที่เปลี่ยนเป็นโทษกักขังก็ยังใช้อยู่นะครับคือฎีกาที่102/2507 2916/2522ครับก็ฎีกาก็ยังไม่ก็ไม่ใช่ลงรอยกันทีเดียวนะครับก็คงว่าต้องดูเป็นเรื่องไปอาจจะต้องไปมองถึงฎีกานั้นว่าเหตุที่ศาลท่านเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าอาจจะเห็นว่ามันเป็นโทษจำคุกไม่ได้นะทำให้เขาต้องเสียสิทธิ์ต้องเยอะแยะก็เลยเปลี่ยนโทษกักขังก็ต้องดูข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆไปนะครับไม่ใช่ว่าเอาอ่านหลักสั้นๆแล้วไปปรับในเรื่องทุกเรื่องไปก็จะผิดเจตนารมณ์ได้ครับตัวนี้ก็ค่อย10นาทีแล้วกันนะมาตรา18นี่เป็นโทษนะครับเมื่อได้รับโทษแล้วเนี่ยก็จะมีวิธีจัดการเนี่ยของแต่ละอย่างที่ไม่เหมือนกันเช่นผู้ใดต้องโทษประหารชีวิตก็จัดการตามมาตรา19เห็นไหมครับก็ว่าด้วยวิธีฉีดยาหรือสารพิษให้ตายคือศาลที่พิพากษาอย่างไรก็จะต้องมีวิธีการจัดการในมาตราดับเหล่านั้นไว้เช่นโทษประหารชีวิตก็ไปฉีดยาให้ตายจะเอาไปเตะตายไม่ได้นะครับจะไปยิงเป้าเหมือนอย่างเดิมก็ไม่ได้เหตุที่เปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนจะใช้ยิงเป้าปรากฏว่าพอยิงแล้วมันคนตายไม่อยากตายบางทีก็ไปเข้ากล่องแล้วมีจุดแดงเราหัวใจตรงนี้นะครับปักเข้าไปแต่หน้าขอตายช้าอีกสักนาทีนึงก็เอียงนิดหนึ่งยิงเข้าไปปุ๊บมันก็ตายช้าไปนาทีจริงๆมันไม่เข้าหัวใจมันเฉียบนิดแต่ตอนที่มันไม่ตายมันดิ้นทุรนทุรายคนยิงก็มันก็จะตกนรกนะพอเห็นภาพที่มันดูไม่ดีเขาก็เลยเปลี่ยนใหม่เป็นฉีดยาก็จะถูกกันด้วยครับเข็มแรกก็ยานอนหลับเข
ข็มที่2ก็ยาตายราคาก็ถูกด้วยครับแล้วก็ไม่ทรมานหลับไปเลยส่วนจำคุกนะครับก็ศาลก็จะออกหมายขังตามวิทยานะครับก็การขังก็อยู่ในมาตรา2วิทยามาตรา2วงเล็บ22ขังก็หมายถึงการขังจำเลยผู้ต้องหรือผู้ต้องหาโดยศาลครับต้องโทษกักขังก็จัดการตามมาตรา24นะครับคือมาตรา24คือกักตัวไว้ที่สถานกักขังซึ่งกำหนดไว้อันไม่ใช่เรือนจำเพราะว่าถ้าจำคุกเนี่ยก็ไว้เรือนจำเห็นไหมครับเขามีวิธีการจัดการสมมติบอกว่ากฎหมายอาญาเนี่ยเขียนไว้เนี่ยสวยงามมากครับเป็นวรรณกรรมที่อยู่กันอย่างยั่งยืนนานนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นมาตรา4 5 6 7 8 9ความผิดในราชอาณาจักรหรือถือว่าทำในราชอาณาจักรในมาตรา4วรรค2มาตรา5มาตรา6มาตรา4วรรคแรกเนี่ยเป็นเรื่องกระทำในราชอาณาจักรต้องรับโทษตามกฎหมายแล้วพอ7 8 9เป็นเรื่องความผิดนอกราชอาณาจักรเห็นไหมครับว่าความผิดในความผิดถือกฎหมายยาก็คุ้มครองความผิดนอกราชอาณาจักรกฎหมายยาก็คุ้มครองแล้วไม่แต่โทษซึ่งรับคำโทษตามคำสารในศาลต่างประเทศมาแล้วก็ยังคุ้มครองอีกซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลของคำพิพากษามันควรจะไปอยู่ในพระธรรมนูญศาลอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าในวิธีพิจารณาแต่รวมไว้ในส่วนแรกแสดงว่ากฎหมายอย่างนี้แล้วก็มีมาตรา17เพื่อไปโยงใช้กฎหมายฉบับอื่นอื่นก็แสดงว่ากฎหมายอันนี้เนี่ยควบคุมใช้ได้หมดและในส่วนที่การเป็นโทษปั๊บเนี่ยมันก็จะมีว่าโทษเป็นยังไงและจะต้องมีวิธีการจัดการยังไงกักขังก็จัดการตามมาตรา24คือเอาไว้ในสถานที่กักขังซึ่งกำหนดไว้อันไม่ใช่เรือนจำสถานีตำรวจหรือสถานที่ที่กำหนดไว้นะครับส่วนโทษปรับก็บอกว่าจัดการตามมาตรา29และ30ครับยังไม่มีกรมบังคับคดีอาญานะครับจริงคดีอาญามีเยอะยังไม่มีกรมคดีอาญาตามมาตรา29-30ครับโทษปรับต้องโทษปรับแล้วไม่ชำระค่าปรับก็ต้องถูกกักขังแทนค่าปรับหรือยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับนะครับหากมีเหตุสงสัยว่าผู้นั้นจะหลีกเลี่ยงไม่ชำระค่าปรับศาลก็จะเรียกประกันหรือจะสั่งให้กักขังผู้นั้นแทนค่าปรับไปพักก่อนวิธีนี้นะครับก็ศาลวิธีการกักขังตามมาตรา24นี้ก็เดี๋ยวผมข้ามนี้ไปเลยกันนะยังไม่ทันปัญหาต่อไปครับหากผู้ต้องหาหรือจำเลยถูกจับแล้วถูกควบคุมตัวมาก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาจะทำยังไงครับหากผู้ต้องหาหรือจำเลยถูกจับถูกควบคุมตัวมาก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาจะทำยังไงครับก็อันแรกก็คือว่าหากศาลพิพากษาลงโทษจะหักอย่างไรหากศาลพิพากษาลงโทษปรับจะหักอย่างไรครับอยู่ในมาตรา22ก็ไอ้เรื่องการจะหักเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าโทษจำคุกเนี่ยมันเริ่มแต่เมื่อไหร่โทษจำคุกให้เริ่มแต่วันมีคำพิพากษาแต่ถ้าต้องคำพิพากษาถูกคุมขังก่อนศาลพิพากษาให้หักจำนวนวันที่ถูกคุมขังออกจากระยะเวลาจำคุกตามคำพิพากษาไว้แต่คำพิพากษาจะกล่าวไว้เป็นอย่างอื่นก็โดยหลักว่าโทษจำคุกให้เริ่มแต่วันมีคำพิพากษาครับถูกคุมขังก่อนพิพากษาก็ต้องให้หักไว้แต่ศาลจะกำหนดไว้อย่างอื่นสิ่งที่ต้องทราบคือว่าวันมีคำพิพากษาในวันไหนอย่างเช่นว่าจำเลยในเรื่องเกี่ยวกับปล้นทรัพย์เนี่ยมีจำเลยทั้ง3คนวันนี้เอาคนนี้มาอ่านอีกเดือนหน้าจับไอ้นี่ได้เอามาอ่านอีกเดือนจับไอ้นี่ได้มาอ่านวันไหนเป็นวันมีคำพิพากษาคือวันที่ศาลอ่านคำพิพากษาถ้าศาลอ่านคำพิพากษาหลายครั้งจำเลยที่หนึ่งมาก็อ่านพอจำเลยที่สองอีกเดือนหนึ่งมาก็อ่านร้องขอให้อ่านใหม่อีกก็อ่านเจ้าวันไหนครับ
าวิยามาตรา188คำพิพากษาที่ต้องสั่งมีผลตั้งแต่วันที่ในศาลโดยเปิดเผยเป็นต้นไปในครั้งแรกฎีกาที่2097ปี2527ครับตอนนี้ก็เริ่มรู้แล้วว่าวันไหนเป็นวันที่อ่านคำพิพากษาแล้วเขาบอกว่าหักวันคุมขังก่อนมีคำพิพากษาวันไหนคือวันคุมขังไม่รู้วันคุมขังรู้ความหมายคุมขังไหมว่าไงคุมขังอยู่ในมาตรา1วงเล็บ12คุมขังหมายความว่าคุมตัวควบคุมขังกักขังหรือจำคุกแล้วพอถามตัวเองนะว่าไอ้คุมตัวมันอยู่มาตราไหนถามตัวเองต่อที่ว่าควบคุมมันอยู่มาตราไหนขังมันอยู่มาตราไหนกักขังมาตราไหนจำคุกมาตราไหนถ้าตอบตัวเองบอกไม่รู้ไม่รู้อะไรสักอย่างแล้วจะเอาอะไรล่ะครับก็ต้องรู้นะครับดังนั้นหากจำเลยถูกคุมขังมาแล้วหากวันที่ถูกคุมขังออกจากระยะเวลาจำคุกได้คุมตัวหาดูอยู่ที่มาตรา39วงเล็บ4คุมตัวไว้ในสถานพยาบาลอันนี้มันไม่สำคัญนะครับแต่ว่าคือการที่เราจะทำอะไรให้มันรู้เนี่ยเราก็ต้องดูที่ว่าอ่านแล้วมันรู้เรื่องอะไรบ้างไหมครับก็ถ้าเกิดว่าคุมตัวก็ต้องคุมตัวไว้สถานพยาบาลตาม39วงเล็บ4มันก็ไปโยงมาตรา195ผู้ใดหลบหนีจากสถานพยาบาลก็เป็นความผิดนะครับแล้วก็มีควบคุมนะควบคุมก็อยู่ในวิทยามาตรา2วงเล็บ21ควบคุมหมายถึงอะไรครับก็หมายถึงการควบคุมหรือกักขังผู้ถูกจับโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจในระหว่างสืบสวนและสอบสวนเห็นไหมครับว่าการควบคุมหมายถึงการควบคุมหรือกักขังผู้ถูกจับโดยใครโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเมื่อไรระหว่างสืบสวนและสอบสวนงั้นถ้าทำไปโดนฟ้องศาลแล้วมันไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่ตรงความหมายตรงนี้แต่เป็นความหมายว่าขังอยู่ในมาตรา2วงเล็บ22หมายถึงการกักขังจำเลยหรือผู้ต้องหาโดยศาลแล้วถ้าเราดูต่อไปคำว่ากักขังเนี่ยเราก็หาได้ในมาตรา23การกักขังอยู่ในมาตรา23ครับผู้ใดกระทำความผิดซึ่งมีโทษจำคุกและคดีนั้นศาลจะลงโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนศาลจะพิพากษาให้ลงโทษกักขังไม่เกิน3เดือนแทนโทษจำคุกก็ได้แต่ผมก็ไปหาคำว่ากักขังนะที่มันเป็นโทษนะครับก็อยู่มาตรา23พออ่านมาแค่นี้ปั๊บเนี่ยมันจะโยงไปมาตราต่างๆนะครับทำให้อ่านหนังสือสนุกขึ้นแต่ถ้าสารลองดูว่าท่องมาตราแล้วก็เรียงมาตรานะครับแล้วฎีกาเรียงมาตราเนี่ยพออ่านทั้งสองมาตราเนี่ยมันเริ่มชีวิตนี้มันจะหลับแล้วนะครับแต่ถ้าลองไล่อย่างที่ผมว่าเนี่ยมันจะเริ่มสนุกแล้วคำว่าจำคุกอ่ะจำคุกปัญหาเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับครับดังนั้นถ้าคุมขังก่อนมีพิพากษาก็ต้องนำไปหักกับโทษจำคุกเว้นแต่ศาลจะไม่หักโดยกล่าวว่าอย่างอื่นแต่ถ้าสั่งมันก็ต้องยังไม่ที่สุดของที่สุดเพราะศาลเนี่ยจะใหญ่โตขนาดไหนไม่ได้จะต้องมีกฎหมายควบคุมดุลพินิจจะใช้ดุลพินิจตามอำเภอใจไม่ได้ครับมาตรานี้เขาต้องตอบไปว่าเว้นแต่ศาลจะไม่หักโดยกล่าวว่าอย่างอื่นนั้นแต่การสั่งไว้เป็นอย่างอื่นจะไปขัดกับมาตรา22วรรค2ไม่ได้ครับก็อ่านดูมาตรา22วรรค2ถึงผมไม่ทันอ่านกันนะครับก็สรุปว่าเขาก็กำหนดดุลพินิจของศาลไว้ว่าการสั่งไปยืนจะขัดมาตรา22วรรค2ไม่ได้มาตรา22วรรค2ก็คือเมื่อรวมทุกอย่างแล้วเมื่อรวมไส้ตับหัวใจปอดนะครับเส้นใหญ่เอาหมดแล้วกินทุกอย่างแล้วเมื่อรวมทุกอย่างแล้วเนี่ยจะต้องไม่เกินอัตราขั้นสูงจะไม่เกินอัตราขั้นสูงของกฎหมายกำหนดไว้ไม่เกินอัตราขั้นสูงของกฎหมายกำหนดไว้เห็นไหมครับจำกัดดุลพินิจของศาลว่าจะต้องไม่เกินอัตราขั้นสูงของกฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดที่กระทำลงนั้นทั้งนี้ไม่เป็นการกระทบกระเทือนตามกฎหมายมาตรา91เห็นไหมครับเอา22ปอต่อไม่พอเอา91อีกนะครับ91ก็ไปดูนะครับนิดเดียวเองแบบเดี๋ยวไม่ทันการหักวันคุมขังออกจากระยะเวลาที่ต้องคำพิพากษานั้นจะต้องเป็นกรณีที่
ู้ต้องคำพิพากษาถูกคุมขังก่อนศาลมีคำพิพากษาในคดีนั่นเองนะความสำคัญคือว่าจะหากต้องถูกคุมขังก่อนมีคำพิพากษาในคดีนั่นเองหาใช่ถูกคุมขังในคดีอื่นแต่อย่างไรไม่ที่การที่2552/2547ครับไอ้ตัวนี้ก็เป็นปัญหาทางปฏิบัตินะครับก็คงไม่ใช่เป็นปัญหาที่จะออกคำถามได้นะครับแต่ว่านักศึกษาที่เป็นผู้ศึกษาเนี่ยมาตราเหล่านี้ต้องแม่นหมดนะครับถ้างั้นจะโดนครับนิดเดียวนะครับคราวนี้ทำไมที่อธิบายมาเนี่ยเพื่อต้องการอะไรเพื่อต้องการให้รู้ว่าการคุมขังมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วมันเป็นยังไงล่ะเมื่อไรเกิดการคุมขังคุณต่อสู้กับผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาคุณก็จะมีความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางตามมาตรา138แต่ถ้าคุณไปกันหลายคนไป1 2 3 3คนกระทำความผิดตาม138แล้วกระทำ3คนปั๊บคุณก็ต้องรับหนักตามมาตรา140ครับแต่ถ้าเกิดว่าพอคุณไปทำไปต่อสู้ขัดขวางแล้วไปกันหลายคนแล้วไปช่วยให้ผู้ที่ถูกคุมขังคุณรู้ไหมผู้ถูกคุมขังเป็นยังไงตรงไหนถึงเริ่มเกิดการถูกคุมขังจุดนี้คือจุดก่อเกี่ยวที่ออกเป็นคำถามออกเป็นข้อสอบออกเป็นข้อสอบในสมัยเดิมก็มีนะครับเมื่อฎีกาปี28มาแล้วเพิ่งออกมาสมัยเมื่อผมเป็นเสนอข้อสอบไปก็ออกเป็นคำถามด้วยแต่ไม่เอาฎีกามาซ้ำกันนะครับก็เป็นการผู้ใดกระทำให้ด้วยประการใดๆให้ผู้ที่ถูกคุมขังของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าสืบสวนคดีอาญาหลุดพ้นจากการคุมขังก็เป็นความผิดครับมาดูซิว่ามันจริงไหมเดี๋ยวจะปิดตรงนี้เราต้องถึงบ้านวันหลังครับก็ร้อยตำรวจตรีพอเนี่ยก็ควบคุมตัวสอผู้ต้องหาในข้อหาไม่ยืนทำความรบเพลงสรรเสริญบารมีซึ่งเป็นความผิดตามพรบวัฒนธรรมแห่งชาติครับถ้าสมมติว่าสอเป็นฝรั่งเนี่ยคือต่างประเทศเนี่ยไอ้ฝรั่งมันไม่เข้าใจหรอกว่าเวลาดูก่อนดูหนังเนี่ยจะต้องยืนเคารพนะครับต้องมีเพลงสรรเสริญบารมีต้องยืนเคารพถ้าผิดพรบวัฒนธรรมมันไม่ยืนมันยืนปั๊บเราก็จับมันนะครับเราเลยพอก็คุมตัวสอผู้ต้องหาได้ผ่าไม่ยืนทำความเคารพเพลงสรรเสริญบารมีซึ่งเป็นความผิดตามพรบวัฒนธรรมแห่งชาติจะนำขึ้นรถยนต์ไปสถานีตำรวจจะนำขึ้นรถยนต์ไปสถานีตำรวจจำเลยเข้าโอบกอดตัวพอไว้และพวกของจำเลยอีก2คนช่วยกันยื้อแย่งเอาตัวสอขึ้นรถยนต์หลบหนีไปครับจะสังเกตว่าจะนำขึ้นรถยนต์เนี่ยกุญแจมือก็ยังไม่ใส่อย่างนี้เป็นการคุมขังไหมแล้วการที่ยื้อแย่งกันไปเนี่ยเป็นการต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานไหมแล้วการไปเนี่ย3คนนะตัวจำเลยคนหนึ่งแล้วก็พวกจำเลยอีกสองเข้าเหตุชะกันไหมแล้วการยื้อแย่งเอาตัวสอเนี่ยการยื้อแย่งแค่ไหนถึงจะเป็นการต่อสู้ขัดขวางถ้าผลักอกเนี่ยโอเคแน่นอนนะครับไว้รายละเอียดจะว่าในส่วนนั้นนะครับจำเลยยื้อแย่งเอาตัวสอขึ้นรถหลบหนีตรงนี้ถือว่าศาลฎีกาแฉว่าถือว่าสอถูกคุมขังตามอำนาจของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดียาตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายยาแล้วครับเป็นความผิดตามมาตรา138ต่อสู้ขัดขวางมาตรา140รักษาชะกันมาตรา191กระทำด้วยประการใดให้ผู้ที่ถูกคุมขังหลุดพ้นจากการคุมขังคุณว่าแค่นี้พอไหมถ้าตอบแค่นี้คะแนนยังไม่ดีเพราะเราต้องการทดสอบความรู้ว่าคุณรู้ไหมว่าถูกคุมขังเกิดขึ้นเมื่อไรคุณต้องอธิบายมาตรา1วงเล็บ12คำว่าคุมขังแล้วเริ่มต้นแต่เมื่อไหร่เห็นไหมครับที่อธิบายมาทั้งหมดเนี่ยต้องการให้รู้ว่าไอ้คุมขังเนี่ยมันมีความหมายสำคัญชะไหนถึงจะเป็นคำถามได้เห็นไหมครับว่าตรงนี้ในส่วนแรกมีความสำคัญที่มาโยงกับข้อสอบในส่วนหลังได้ครับปัญหาตามฎีกานี้นะครับการที่สอถูกคุมขังแล้วหรือยังการโอบกอดตัวพอไว้แล้วเอาตัวขึ้นรถยนต์หลบหนีไป
ร้อยตำรวจตีพอยังไม่ได้เอากุญแจมือใส่เพียงแต่จะนำเครื่องยนต์ไปสถานีดังนี้ถือว่าเป็นการคุมขังแล้วครับตามประดับหนึ่งวันที่12เห็นไหมครับว่าผมแก๊กให้ท่านตอบแล้วก็ดูซิท่านจะตอบถึงที่สุดที่จะได้คะแนนถึงที่สุดไหมพอคะแนนถึงที่สุดปั๊บต้องตอบอันที่ผมบอกอย่างนี้ครับวันนี้พอสมควรเวลาครับขอบคุณครับสวัสดี